has a tremendous record of 35 wins. Chong Chai throwing some bombs. Behind Pacquiao. He's starting to unload. Pacquiao with a right of the leg. Now the dangerous thing here for Pacquiao is that he stands still and engages Chong Chai into some kind of toe-to-toe fighting. Well, you know that Chong Chai 3K battery packs a wallop in his punches. And บอลเราชกมาเยอะชกตั้งแต่ชกมวยจะไม่เคยกลัวใครเลยจะเป็นมวยบูแบบใจแบบไม่เคยกลัวใครแบบขึ้นไปแล้วคือจะไม่มีว่าโอ้ยนี่มันเก่งแบบไม่มีตื่นเต้นไม่มีอะไรแบบชกมวยไม่เคยกลัวแบบหัวใจ 100% เลยถ้าอยู่บ้านเราก็ต้องมวยไทยดีกว่ามวยไทยเพราะมันคือเราเกิดมาเราก็รู้จักแล้วมวยไทยแต่เด็กแล้วเราก็ต่อยมวยไทยเราสามารถทำให้เขาเก่งได้นะเขาก็ภูมิใจหน่อยเราก็ดีใจด้วยฉะนั้นก็เห็นเขาซ้อมดีใจจเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ9ขวบครับทีแถวบ้านก็จะมีเป็นนักมวยกันเยอะเราเป็นเด็กเราก็อยากชกมวยอย่างพวกพี่เขามั่งว่าก็เขาเก่งอยากเห็นเขาเก่งก็อยากชกอยากเก่งอย่างเขาแถวบ้านคือจะมีงานเยอะมากเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราก็พอชกมวยดังเราก็ได้เงินเยอะเราก็อยากได้เงินอย่างเขาเราก็เลยชกมาเรื่อยชนะนี่มันไม่ได้จดไว้อ่ะมันต่อยมาเป็นร้อยกว่าครั้งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อยมาตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึงอายุ22ปีมวยไทยนะบ็อกซิ่ง53ไฟชนะประมาณ50 Chong Chai Battery also has an outstanding knockout reputation. Well, he's had 15 out of 35 andHe has held the OPBF flyweight title for the past 5 years. That certainly speaks very well of his boxing abilities. มีแชมป์เก็บกัน2เส้นแชมป์ราชดำเนิน1เส้นแล้วก็เอเชียเป็นที่ OPBF Yeah, that's pretty cool training with Chong Chai. He's a beast and I've been meaning to get further with him for a while. Finally did it. Yeah, it's good. เป็นมวยบู๊ต่อยหมัดเตะขาต่อยเป็นมวยบู๊ต่อยหมัดเดินใจต่อยหมัดแล้วก็เตะนะเป็นมวยบู๊เดินดุเดือดเป็นพุทธชอบชาย very dangerous fighter he's got those short chopping rights and lefts so watch out for those punches and money for help ตอนชกมวยไทยฮะก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาชกมวยสากลบดินเขาให้ไปชกลองชกก่อนแล้ว1ไฟพอดีมวยขาดก็สากลก็เลยชกสากลเรื่อยมาก็เลยเขาบอกไม่ต้องชกมวยไทยหรอกก็เลยชกสากลเลยชกเรื่อยมาตั้งแต่เลิกมวยสากลเลิกมวยไทยตั้งแต่อายุ22ปีก็ไปต่อยที่ฟิลิปปินส์ก็ลดน้ำหนักเยอะลดน้ำหนัก7กิโล 3-4 วันโอ้ทรมานมากเลยแล้วต่อยก็ไม่ค่อยมีกำลังใจต่อยเท่าไหร่ก็ต่อยแบบลดน้ำหนักเยอะแบบอยากจะเลิกแล้วตอนนั้นอยากจะเลิกแล้วไม่แต่อายุเยอะแล้ว29ปีก็อยากจะเลิกแล้วลดน้ำหนักไม่ไหวกินยาครับลดน้ำหนัก7กิโล8กิโลไปฟิลิปปินส์โอ้ทรมานมากเลยก็เลยยอมแพ้นอกยก5
Well, you did mention that Chokchai Battery has held the title for quite some time now. He has defended it for the last 5 years. Challenger's corner. And a question from the champion's corner. Okay, go back to your corners and come out fighting. And words of instruction from the third man in the ring, Ferdy Estrella. It's Chokchai 3K Battery versus Manny Pacquiao. And what an outstanding record both these fighters have. Oh, yeah. Ed Chokchai 35-2 with 15 knockouts. And Manny Pacquiao also with an outstanding record of 19-1 with 11 knockouts. เราเป็นแชมป์เราไปป้องกันเสียแชมป์ไม่พอเกี่ยวคือตอนชกกันไม่รู้จักเขาไม่รู้จักตอนเขาเพิ่งมาดังตอนชนะโชคชัยแล้วอะไรนี่เขามาจนพอชนะโชคชัยแล้วมาชนะคนไทยด้วยชนะชัดชัยด้วยคือทำงานไทเกอร์ก็ทำ3ปีกว่า4ปีจะ4ปีแล้วนะแต่ว่าสอนมวยคือสอนง่ายพวกฝรั่งคือเขาอยากเรียนใช่ไหมเราก็ตั้งใจสอนเขาอยากเรียนไม่ว่ามวยไทยหรือมวยสากลผมชอบสอนมวยมากเลยไม่เคยขี้เกียจไม่เคยอะไรครับชอบสอนอยากให้เขารู้ว่ามวยไทยเป็นยังไงถ้าสากลก็อยากให้เขาเก่งเหมือนปาเกียวเหมือนอะไรเงี้ยเก่ง